คนทุกคนเห็นเซตนี่ไหมครับเป็นเซตที่ผมสุ่มใน TikTok นะครับคนดูอันนี้เป็นเซต PVP ของเอฟเฟกต์ TikTok ทุกคนดูมีอะไรบ้างมีผลประตูหมัดสายฟ้าและ3ดาบแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้มีในเกมด้วยเหรอวะไอ้ยางสติ๊กเนี่ยนะมันมีในเกมด้วยเหรอวะเนี่ยแล้วก็เผ่าสกายเปียเรามาดูว่าเซตคอมโบที่ AI ของ TikTok จัดมาให้เราจะล่าข้าวหัวได้หรือเปล่าเข้าเกมมันครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยและมาติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับพิมพ์ว่าซันคุงก็เจอเลยก็มีประมาณนี้นะครับคลิปใน TikTok ผมสตรีมใน TikTok นะคนดูอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับอันนี้ TikTok ผมนะเนี่ยมาติดตามกันด้วยนะโอเคเข้าบอกฟุตกันก่อนนั้นก็อย่าลืมมาอุดหนุนไกตันผมด้วยนะครับกล่อง199ทุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปเลยนะแล้วก็กล่อง999กล่องนี้ทุกคนได้รับรหัสเทพไปเลยนะครับทุกคนคลิกทีเดียวได้รหัสเทพแน่นอน 100% อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะโอเคปะมาผมจะเล่นตามที่ AI ของ TikTok เอ้ยเอฟเฟคของ TikTok มันจัดมาให้เราเลยนะครับผลประตูเผ่าสกายปืนหนังสติ๊กไหนวะปืนหนังสติ๊กมันมีด้วยเหรอเนี่ยใช่เหรอคนดูมันมีด้วยเหรอวะอันไหนจะคือว่าคนดูมันไม่มีหรือผมไม่มีวะเนี่ยฮะอาใช้อันนี้แล้วกันนี้ก็เป็นหนังสติ๊กเหมือนกันนะครับคนดูแล้วก็ดาบนี่เป็นทริปเปิลคาตานะโหผมไม่ได้ตีบวกไม่ได้เอ็นชาร์ปอะไรเลยนะทริปเปิลคาตานะเนี่ยบันไลแล้วไงซันคงพูดที่ได้รับสายาว่าต้องตีบวกถึงจะเล่นเก่งไปครับกลับโลก3ก่อนจังหวะนี้เราต้องไปเปลี่ยนหมัดซะก่อนนะอิเล็กทริกคอร์เป็นเมนเก่าผมนั่นเองปัจจุบันผมเล่นแตกซุปเปอร์ฮีแมนนะครับเพราะมันโกงและมันเร็วด้วยแถมจอเกาะอีกโคตรเวอร์สงสัยต้องเปลี่ยนมาเล่นอันเดิมแล้วแหละนี่ประตูมึงทะลุตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเอาแต่ทะลุเดินไม่ได้เอาแต่เดินข้ามไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าแล้วกำแพงไปไหนเฮ้ยคอมกูเป็นแสนแต่เรนเดอร์บล็อกฟุตไม่ครบเลยเนี่ยกำแพงหายวะตะฟักถนนก็ไม่มีอันนี้เป็นที่คอมกากหรือเกมกากครับเนี่ยดีตัวก่อนไม่น่าจะเป็นที่คอมพี่นะนี่กูซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์นึงกูจะได้ส่งเคมแล้วเนี่ยฮะสรุปเลยก็คือเป็นที่เกมนะครับเกมดีเกินโทษทีละกันที่เห็นผมถือโยโลอยู่ข้างหลังนี่มันเป็นไอเทมหลอกคนนะครับมันเป็นเอฟเฟกต์แต่งตัวง่ายเลยคือกูแต่งตัวหลอกไก่อะมันก็จะระแวงไอ้นี่มันเล่น3ดาบหรือเล่นโยรู้กันแน่วะเนี่ยประมาณนั้นนะครับคนดูตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะตรงที่เปลี่ยนมาอิเล็กทริกคอร์เนี่ยไม่ได้มานานมาละเรียบร้อยดาบอันนี้หมัดอันนี้แต่ผมไม่มีอันนี้ว่ะมันคืออะไรวะเนี่ยปืนมันมีหรือเปล่าในเกมเนี่ยผมอยากรู้จริงๆเลยคนดูคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าปืนไอ้หนังสติ๊กตะกี้เนี่ยมันมีจริงๆในเกมหรือเปล่าหรือมันหลอกเราก็จะอยู่โลก3ซะก่อนนะเผื่อโลก3มันมีคนให้ตบไงขอย้ายอีกสักประมาณ 4-5 รอบแล้วกันกูจะคอมโบยังไงวะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าผมว่าผมได้ดีตรงที่ผลประตูนี่แหละคือโกงไงเราวาร์ปหนีตรงไหนก็ได้ไงเหี้ยคอหัวแล้วก็ไม่เสียด้วยโอ้โหเกียนๆแม่งเอ้ยเดี๋ยวผมจะสุ่มใน TikTok บ่อยๆแล้วก็จะลงนะครับคนดูแล้วถ้าคนดูอยากให้เล่นสนับผมก็จะมาทำคลิปให้ดูเลยละกันตอนนี้ประมาณ 4:00 นนะครับวันที่21ทุกคนน่าจะดูคลิปนี้วันที่22มี1ตัวมี1ตัวน่าจะเป็นผลพ้าด้วยกูจะตีมันตายปะเนี่ยผลคิสเนะไม่ใช่ผลพ้าบันไลแล้วไงอุ๊ยตีเข้าอยู่โดนแล้วผมเล่นสายแล้วเนี่ยโอ้สายผลโอ้สมเพชเฮ้ยๆผมลืมคุณต้องเล่นกีตาร์บุกอยู่ใครตัวโดนกูดูว่ากูเล่นกีตาร์บุกอยู่โคตรเมนเลยโคตรไก่เลยเนี่ยมาดิไอ้ไก่โอ้โหมันจะสแปมอย่างเดียวเลยขอถอยไปตั้งหลักก่อนละกันแม่งวิ่งหนีโคตรเร็ววิ่งหนีโคตรเร็ววิ่งหนีโคตรเร็วเลยจะไปไหนจ๊ะวัยรุ่นรับปืนยิงลงเลยจังหวะนี้เอาโดนจังหวะนี้ทุกคนว่าตายหรือเปล่านี่ไงตายซะไอ้ไก่เจอวิถี3ดาบปัดเข้าหน้าเอ้ยเข้าหัว 8.8 เรียบร้อยผมไม่ได้เล่นโลก3นานจัดอ่ะคนดูกูกลับโลก2ดีกว่าตรงนี้ไม่ชินเลย kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมเจอไก่1ตัวมันกำลังรังแกผู้เล่นใหม่อยู่อย่าเพิ่งหนีพี่น้องให้กูฆ่าเถอะให้กูฆ่าเถอะนี่ไงไม่ได้ฆ่าหัวแต่สะใจมานี่แล้วผมได้ผลโคตรโกงอ่ะโอ้ยคอมโบไม่ติดอุ้ยนี่ไงโดนเฮ้ยทำไมกูเข้าไม่ได้เนี่ยโอเคเอ้ยมันออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้ไก่นี่
ำสุดจัดแน่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่อเกินคอมโบนี่เท่เกินนี่คอมโบนี่เท่จัดสกิลเมาด้วยกูยังไงตีธรรมดาสแปมอีกมาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ค่าหัวเพราะกูคือโจรสลัดไอ้ไส้ไก่ได้นิดเดียวเราก็เอานะครับเราจะเป็นค่าหัวนิดเดียว 10,000-20,000 กูเอาหมดจังหวะเนี้ยเหมือนจะมีคน 4.1 เข้ามานะคนดูค่าหัวตั้ง4ล้านเนี่ยต้องท้า PVP ไหมไอ้คนเนี้ยเฮ้ยอันนี้เด็กขี้แค้นเด็กขี้แค้นยิงดักหน้าไป1ทีโดนซะด้วยโอ้ถ้าเล่นเอาหายถ้าผมเล่นหมัดก๊อตนะตะกี้เนี่ยตายอ่ะเจ๋งครับพี่ดีนะไอ้นี่มันสกิลไม่แม่นเกตแล้วฉันคงเกตแล้วจังหวะนี้จะไปไหนนี่ฮะไปคุยกันล่ะจะไปไหนลุงสวยแตกโอ้โหโคตรแรงคอมโบนี้แสดงว่า TikTok มันฉลาดนะเนี่ยคนดู very good คอมโบนี้ผ่านนะฮะถ้าคอมโบไหนไม่ผ่านผมก็จะไม่ให้คะแนนนะครับสำหรับคอมโบนี้ผมว่าผ่านอยู่กูไปเก็บผลก่อนละกันตอนนี้คอมเมนต์ลันแล้วพี่ซันไม่เก็บผลพี่เอ้ามีคนเก็บแล้วโปชัวเนี่ยน่าจะโปเก็บ One hour later คือตรงผมไม่ต้องใส่หูฟังผมก็สามารถรู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงไหนทุกคนเชื่อปะเพราะว่าแอสซินอ่ะมันไม่ต้องฟังเสียงเว้ยมันสัมผัสจากกลิ่นเลือดเดี๋ยวขอหาเซิร์ฟทันมีคนก่อนผมไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังนะครับเพราะว่าแอสซินที่แท้จริงอ่ะเขาสัมผัสศัตรูได้จากกลิ่นเลือดผมจะดมกลิ่นเลือดผ่านหูฟังตัวนี้แอสซินที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังกูหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยกูจะตายไหมกูคือแอสซัสซินที่แท้จริงหายใจไม่ออกว่ะก่อนจบคลิปกูตายหาเรียบร้อยเลยเนี่ยคนดูออกมาไอ้ตะกี้นี่มันยังเต็มเซิร์ฟไปเลยแต่ไม่หายไปแต่ผมว่าเนี่ยหายไก่เอ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วมันใส่กันอยู่แต่กูมองไม่เห็นกินกว้างหมดเลยไม่ใส่หูฟังแล้วมันเนิร์ฟกูเหรอวะเนี่ยฮะนี่ไงโดนไส้ไก่กูเหลือจะเชื่อมึงเลยหนีเก่งจริงๆไอ้ไก่ลูกเตอร์คือเอาตรงนั้นในเกมอ่ะกูไม่กลัวตายให้หรอกในชีวิตจริงอ่ะกูจะแตกแล้วตอนเนี้ยหายใจไม่ออกขออนุญาตเลิกเบียวไปแอสซินสักครู่นะครับคนดูดูเริ่มซินนี่ผมให้ผ่านนะครับแต่ถ้าจะไล่ศัตรูเนี่ยผมว่าไล่ยากไปหน่อยเพราะไอ้พวกวิ่งเร็วเนี่ยมันเยอะถ้าเป็นเผ่ามิงเนี่ยจะดีมากเลยเฮ้ยน้ำแข็งอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้สันคุงคอมโบอ่ะคอมโบมั่วไอ้ไอ้มันลาดโอเคแตกคอมเมนต์ด่าผมปะเนี่ยอันนี้คือมันด่าหรือว่าอะไรครับคนดูก็คือจะให้มา PVP ตรงนี้แบบไม่เสียค่าหัวว่างั้นได้ตรงนี้ก็ได้มาเอามาดิเอาเฮ้มันลอกกูมาตั้งไกลมันไม่เล่นดูชื่อมันคนดูบล็อกฟุต828277โอ้โหนี่เกมบล็อกฟุตมึงยังตั้งชื่อบล็อกฟุตมึงหวังว่ามึงจะสุ่มได้ผลดีเหรอแต่ตั้งชื่อเกมมันอะไม่จริงครับบล็อกฟุตมันเกมเกลือเฮ้ยเหมือนจะโดนตุ๋ยว่ะหนีกูอีกทุกคนดูมันหนีดิโอ้ลูกเจอชัดทำไมกูเจอเด็กลูกเนี่ยฮะสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีโหเต็มเลยว่ะเหมือนเจอแต่ลูกนะคนดูช็อตแม่งเลยเฮ้ยลุมนี่อันนี้ลุมนี่ฮึบเกรดแล้วจ้าได้เวลาไล่คล้าไล่เสิร์งมึงจะไปไหนกูถามหน่อยมึงจะไปไหนมึงคิดถูกแล้วหรอหนีผลสกายเอ้ยหนีเผ่าสกายเปียให้คิดอีกรอบคิดดีๆคิดดีๆเออมันดีแต่คิดดีๆ
สู้ตายซะสวยเมื่อไหร่ค่าของกูจะ 8.9 มีค่ามาเป็น10แล้วเนี่ยวะเนี่ยโอ้ยนิดเดียวว่ะคนดูต้องการอีกประมาณ 2-3 คนนะสแปมเมอร์โอ้โหร้องกูสแปมเมอร์ผมจะตอบแบบผู้ดีแบบที่เพลเยอร์ที่ดีตอบนะครับอีซี่เอโง่นี่แหละวิธีที่ดีของพี่โดนลำไปสิไอ้ไก่มันจะลุมเซิงผมมันอ่ะ2ลุม1มันยังมาบอกว่ากูสแปมอีกกูไม่สแปมกูก็ตายดิมึงบ้าหรือเปล่าใช่สมองน้อยๆของมึงไอ้ซิลิบัมเล็กๆของมึงนี่จดจำหน่อยไม่ได้เลยอุ๊ยมีค่าหัว10ล้านวันนี้แหละพี่จะ 8.9 ให้ได้พอกูเล่นสายอะไรอยู่เนี่ยอ๋อผมเล่นสายผลอยู่ก็ว่าดาบตีไม่ค่อยเข้าเลยโอ้โหฟักครึ่งหล่อเลยสันคุงโอ้มาก่าดเข้าหัวฟีอีสี่โบหายตัวโอ้อันนี้คือแบบหายตัวยังกะรู้ว่ามันจะฟันตอนไหนอ่ะจริงดักหน้าพี่ก็ใช้คอมโบนี้จนเสียนะสมัยก่อนนะอย่ามาดูถูกนะจ้าน้องๆบันไลแล้วอันนี้บันไลของจริงว่ะคนดูเหมือนหมอนี่มันจะรู้เหลี่ยมแล้วว่ะโอ้โหมันรู้เหลี่ยมจริงอ่ะคือมันต้องเล่นผลมันต้องรอผลสกิลปืนมานานมันถึงจะเล่นได้อ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยปืนมึงโคตรขี้โกงเลยมึงรู้ไว้ซะด้วยไอ้ไก่รู้ปืนกูยังกากอ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยสู้ยากนะครับเพราะว่ามันมีปืนกีตาร์บุกกับคนดูตัดคอมโบจัดเลยถ้าเขาเล่นคาบูชาแบบผมว่ามันสู้ผมไม่ได้หรอกไอ้ไก่ตัวเนี้ยเดี๋ยวขอลองหน่อยละกันอันนี้คือออกสู่ออกนอกคอนเทนต์แล้วนะมาผมมีกีตาร์บุกยังไงมันก็สู้ผมไม่ได้โดนขัดคอมโบซะบ้างมึงจะรู้สึกอ่ะอ๋อผมโดนลุมเฮ้ยผมโดนลุมอ่ะคุณดูมันมาแต่ไหนไม่รู้ตั้ง2ตัวตะกี้เนี่ยเห็นปะคุณดูเห็นเต่า2ตัวเลยอ่ะน่ะไอ้2ตัวน่ะมันมาจากไหนวะไม่ต้องลุมอ่ะโอ้กระจอกเกินเล่นลุมอ่ะเนาะมาดิมึงจะหนีไปไหนฮะไอ้ไก่บัฟก็เยอะกว่ากูอีกนะคุณดูบัฟมันเยอะกว่าผมอีกนะอย่าหนีกูขอแค่ไล่อย่าหนีแม่งไปไหนแล้วแม่งหนีเก่งมากเลยนะคุณดูดูเปิดประตูหนีผมอีกแล้วนะโอ้โหโคตรลันเนอร์เลยหนีกูอีกแล้ว2รอบแล้วนะหนีกูนี่ What the fuck ข้างหัว10ล้านหนีผมคุณดูหนีเป็นไก่เลยด้วยประเด็นน่ะโอ้เพื่อนเอ้ยกระจอกพอเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดาบคู่ดีกว่าเผื่อจะได้เล่นง่ายนะเพราะอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะอะไรอ่ะทำไม10ล้านหนีเป็นไอ้อ่ะอะไรอ่ะทำไมหนีเก่งจังเลยอ่ะคือหนีเป็นไอ้อ่ะทุกคนเห็นมั้ยหนีผมเป็นไอ้อ่ะครับสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีนั่นแหละปัญญาอ่อนเอ้เอาตรงนั้นผมสู้กับ 2.5 ยังจะดีกว่าซะอีกนะครับไอ้นี่จะตายแล้วหนีเป็นหมาเลยอะไรเป็นยาอ่อนโง่โดนคอมโบตกนรกไปดิแป้งจมดินเลยโดนผมกระทืบจมดินเลยไอ้ตัวนี้มาไงเนี่ยเกือบโดนตุ๋ยเฮ้ยมันเรียกเพื่อนมาเหรอทุกคนดูข้างหัว10ล้านดีคนจะต่อซุ่มชื่อมันนะชื่อโคปัญญาอ่อนน่ะแล้วเล่นแบบสเตปปัญญาอ่อนมากครับหนีเป็นไก่เลยเฮ้ยโมจิอะไรเนี่ยเหมือนกูจะโดนลุมเลย2ตัวไหนตัวเนี้ยลุมผมเนี่ยมาอ่านลุมกูนะลงน้ำกับกูซะมึงอ่ะนี่ตายซะเฮ้ยมันเผาเงือกมันไล่แล้วไงโอ้โหแอดคอมโบโมจิตรงนี้แหละโอ้คอมโบโคตรโกงไอ้
เออมึงไม่ต้องเลงเลยหรอวะคือมึงใส่กูยับเลยตั้งแต่ต้นไอ้ 10M ก็ลุมกูไอ้ 4.M มาใหม่เนี่ยมันก็ลุมกูอีกอะไรกูเจออะไรวะเนี่ยวันเนี้ยฮะหรือเล่นเซต TikTok แล้วคนลุมบ่อยจัดเลยคนดูกูโดนลุมตลอดเลยเอาว่าใครชอบคลิปนี้ลืม Subscribe และแชร์นะครับถ้าผมไม่โดนลุมผมว่าผมก็คงจะ 8.9 เลยวันนี้นะแต่ผมโดนลุมตลอดเลยเป็นไรก็ไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย